เลขาธิการปปท.สั่งสอบเพิ่มอีก3จังหวัดคดีทุจริตเงินสงเคราะห์ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งบึงกาฬหนองคายและสุราษฎร์ธานีหลังสอบแล้ว37จังหวัดพบทุจริต24จังหวัดผลสอบยังไม่เชื่อมโยงผู้บริหารระดับสูงรองนายกรัฐมนตรีเผยพลตำรวจเอกศิวรารังสิพามนกุลรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมีความตั้งใจทำคดีนายเปรมชัยล่าสัตว์ป่าทุ่งใหญ่ไม่สนสังคมโซเชียลเรียกร้องเปลี่ยนคนทำคดีเพราะนายกรัฐมนตรีสั่งการแล้วไม่ให้ทำอะไรนอกลู่นอกทางประธานสนช.มั่นใจการพิจารณาร่างกฎหมายที่มาส.ส.และส.ว.พรุ่งนี้ราบรื่นเพราะกรรมาธิการปรับแก้ประเด็นเห็นต่างแล้วส่วนจะมีใครไปยื่นศาลรัฐธรรมนูญตีความก็เป็นสิทธิ์เชื่อไม่กระทบรถแมพเลือกตั้งเดือนกุมภาพันธ์ปี62